ครเอับมีคำถามมาค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่ได้ฟังถามมาทาง Facebook นะบอกว่าพองบประมาณใช้ได้แล้วเนี่ยขออภัยไม่ใช่ Facebook YouTube ถามมาทาง YouTube ว่างบประมาณที่จะใช้ได้ในเดือนหน้าจะกระตุ้น Domestic Consumption ได้ไหมครับจากคุณวรพงษ์ค่ะน่าจะได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้นี่ขออนุญาตเล่าตัวเลขให้ฟังเป็นรายการไปการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยมีอยู่3ส่วนนะครับครสั่บวนที่1คือรายจ่ายประจำรายจ่ายประจำตอนนี้ก็เบิกใช้ได้ใกล้เคียงปกตินะครับคืออย่างเช่นตัวเลขล่าสุดของเดือนมกราคมเนี่ยตัวเลขออกมาว่าเบิกจ่ายรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วจุดอเืก้ามเปอร์เซ็นต์มันไม่เยอะนะครับตัวเลขเป็นขนาดเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าประมาณสัก130,000มั้งตัวเลขกลมๆนะครับแสอนืสมามต่อเดือน130,000 ล้านบาทต่อเดือนนี่คือรายจ่ายประจําของภาครัฐอันนี้แฟลตฉะนั้นถ้าเกิดมีงบประมาณใหม่ออกมาคงจะไม่ได้กระทบตรงนี้มากเพราะตรงนี้ก็เบิกจ่ายได้ตามปกติแม้ว่าไม่มีงบประมาณนะครับค่ะส่วนที่2เนี่ยที่จะมีผลได้เยอะที่สุดคือรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางของรัฐบาลกลางเนี่ยนะครับอันครเนัี้บยที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าในอดีตค่อนข้างมากคืออย่างเช่นตัวเลขล่าสุดเนี่ยจะหายไปประมาณสัก30-40%ล่าสุดใน46.9%เลยสำหรับเดือนมกราคมครับตัวเลขใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20,000 ล้านบาทนะครับเดือนละประมาณสัก20,000 ล้านมันควรจะเดือนละประมาณใกล้ๆ40,000 ล้านเพราะว่างบรายจ่ายของรายจ่ายของการลงทุนภาครัฐเนี่ยควรจะประมาณสัก500,000 ล้านต่อปีนะครับอือตรงนคี้รับแหละจะเพิ่มขึ้นได้เยอะเวลาที่งบประมาณออกมานะครับเขาจะเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเตรียมการให้ดีเตรียมเบิกสำนักงบประมาณให้ดีนึกออกไหมครับอืมแล้วก็ระบายเงินออกมาได้ดีเนี่ยตรงนี้จะเพิ่มได้เลยเดือนละเป็น10,000 ล้าน20,000 ล้านบาทอืครับมครับอันสุดท้ายคือรายจ่ายการลงทุนของรัฐวิสาหกิจอันนี้ไม่ได้ถูกกระทบมากไม่ได้ถูกกระทบมากฉะนั้นตรงนี้รายจ่ายตรงนี้ก็ดูเหมือนก็ยังไม่ได้ติดลบอะไรตรงกันข้ามปรับเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำตัวเลขของปีนี้เนี่ยดูก็ไปได้ตามปกติคือประมาณสักเดือนละประมาณ15,000-20,000 ล้านอันนคี้รก็ับคงไม่ได้เปลี่ยนไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวที่จะเปลี่ยนไปตอบท่านผู้ฟังนะครับก็คือเป็นไปได้ว่าถ้ารัฐบาลเขาเร่งใช้งบลงทุนของรัฐบาลกลางเนี่ยก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาได้เดือนละสักหวังว่า20,000-30,000 ล้านมั้งในช่วงตั้งแต่งบประมาณผ่านแต่อันนี้ต้องขึ้นอยู่การเตรียมการนะครับแล้วก็งบและการลงทุนต่างๆพวกนี้มันมีความพร้อมที่จะลงทุนแค่ไหนครับตอบคำถามคุณผู้ฟังประมาณนี้นะครับผมส่วนเมื่อสุดสัปดาห์ก็มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาเขาใช้คำว่าแย่กว่าที่คาดการไว้อาจารย์จริงๆไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นตัวเลขเงินเฟ้อใช่ไหมครับที่คุณวรพงษ์พูดถึง ISM อะครับอาจารย์ครับอ๋อ ISM ใช่ ISM นี่ก็ค่อนข้างจะแย่กว่าที่คาดไปนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าโดยรวมภาพใหญ่เนี่ยก็ยังหมายถึงว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็ยังจริงๆค่อนข้างจะขับเคลื่อนไปได้ดีโดยเฉพาะเรื่องของเงินเฟ้อก็ไม่ได้ปรับลงไปมากโดยรวมๆก็ยังมองอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าดีไม่ดีธนาคารกลางสหรัฐเขาเนี่ยจะมีแนวคิดอย่างนี้ครับครับการจะรีบลดดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดหวังเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ได้เป็นประโยชน์มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ธนาคารกลางเขาคิดเมื่อเทียบกับรอไปอีกหน่อยก็ไม่เห็นเสียหายอะไรเพราะว่าเพิ่มมันยังไม่ได้ลงเป็นครับกิจจลักษณะขนาดนั้นเศรษฐกิจโดยรวมก็ยังขยายตัวได้ดีอยู่นะครับต้องขอเรียนอย่างนี้ว่า ISM ตัวเลขเนี่ยก็เป็นตัวเลขอันหนึ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐเขาดูแต่ผมคิดว่าถ้าไปดูจากสิ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐเขาจะดูเนี่ยก็จะดูเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อกับตัวเลขของตลาดแรงงานกับตัวเลขตลาดแรงงานซึ่งตลาดแรงงานตอนนี้ก็ยังเป็นตลาดงานที่ตึงอยู่แล้วก็ยังมีการจ้างงานอยู่ค่อนข้างสูงมากอย่างที่เราทราบตัวเลขออกมาเดือนละ2-3 แสนคนนะครับการจ้างแรงงานนอกภาคการเกษตรแล้วยังมีเขาเรียกว่า vacancy หรือตำแหน่งว่างอีกเนี่ยครับ6 ล้านตำแหน่งครับนะฮะเรื่องที่มีผลการโหวตที่หลายๆรัฐที่ทรัมป์ชนะการโหวตเป็นแคนดิเดตของรีพับลิกันนี่แนวโน้ม
มาแน่นะอาจารย์ดูทรงแล้วมิสกูคุณศินาพูดถึงการโหวตที่ผ่านมาชนะ3รัฐลวดเมื่อวันเสาร์ค่ะอาจารย์มิสซูรีมิชิแกนไอดาโฮนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยซูเปอร์ทิวส์เดย์แล้วนะใช่ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าไปดูตัวเลขล่าสุดเร็วๆเพื่อให้ท่านผู้ฟังเราติดตามห่างๆเองของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์พรุ่งนี้เนี่ยนะครับในส่วนของพรรครีพับลิกันเนี่ยก็จะมีเดเลเกตที่จะไปคอมมิตว่าจะไปเลือกทรัมป์หรือเฮลี่เนี่ยอยู่ทั้งหมด874เดเลเกตนะครับพูดแทนทรัมป์ตอนนี้ได้เดเลเกตแล้ว244นิกกี้เฮลี่ได้43ยังมีเศษหลงเหลือของเดอซันติสอีก9แล้วก็รามาสวามีอีก3เข้าใจว่าของเดอซันติสกับรามาสวามีก็คงจะเทไปให้ทรัมป์บวกไปสัก12ฉะนั้นทรัมป์ก็จะมีประมาณ200ถ้าผมคิดเร็วๆนี้นะครับก็เป็น256นี่256เนี่ยบวกกับซูเปอร์ทิวส์เดย์อีก874เนี่ย มันจะออกมา1120นะประมาณ1130ประมาณนั้นนะครับครับ1130นี่ยังขาดไปอีกเพราะว่าจะได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของเดลิเกตของพรรครีพับลิกันเนี่ยต้องเท่ากับอย่างที่ผมบอกสัปดาห์ที่แล้ว1215นะครับจากทั้งหมดที่มีอยู่2429เพราะฉะนั้นจะให้ทรัมป์ได้เป็นเสียงข้างมากคือเป็นคนที่เป็นผู้แทนของพรรครีพับลิกันเนี่ยต้อง1215ตอนนี้ขาด1215อยู่ถ้าตัวเลขเร็วๆนะ90กว่าเดลิเกตครับโอ้ก็แต่ก็ไม่นานอีกไม่นานนะครับอย่างที่คุณสรีนาว่าก็ไม่นานก็อีก 2-3 หลังจากซูเปอร์ทิวส์เดย์ไปแล้วก็หลังอีกสัก 2-3 ครั้งก็จบแล้วจริงๆแล้วหลายคนก็ตั้งคำถามว่านิกกี้เฮลี่ทำไมยังอยู่ยังแข่งอยู่ใช่ไหมคะเลยนะครับเพราะว่านิกกี้เฮลี่นี่แทบจะไม่มีทางชนะเลยแต่ว่าก็ดูเหมือนกับว่ามีคนที่อยากลองดีแล้วมีคนที่ต่อต้านทรัมป์อยู่ในพรรครีพับลิกันไม่น้อยซึ่งยังให้เงินนิกกี้เฮลี่อยู่ยังได้รับเงินบริจาคอยู่นะครับที่จะให้ขับเคลื่อนการต่อสู้ทรัมป์ต่อไปครับอาจารย์บางคนก็มองว่าที่เธอยังอยู่ในสังเวียนเนี่ยยังไม่บอกทองขาวเนี่ยเพราะว่ามองไปถึงการเลือกตั้งอีก4ปีข้างหน้าและอย่างน้อยก็เอาแบบทำให้เป็นที่ประจักษ์ไปสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีการมองอย่างนั้นกันเหมือนกันนะคะอาจารย์อ๋อเป็นไปได้เลยครับเพราะว่านิกกี้เฮลี่ยังอายุน้อยใช่ไหมครับยังไงทรัมป์เนี่ยครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วดูเหมือนกับว่าถ้าทรัมป์ไม่อยู่ความที่ทรัมป์ตอนนี้เข้ามาควบคุมพรรครีพับลิกันอย่างเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับใช้คำว่าควบคุมและครอบครองพรรครีพับลิกันอย่างเบ็ดเสร็จเนี่ยแล้วอายุอย่างที่เราคุยกันใช่ไหมครับตั้งจะเหยียบ80อยู่แล้วเนี่ยดีไม่ดีมองไปข้างหน้า 4-5 ปีเนี่ยตอนพร้อมไม่อยู่แล้วเนี่ยมันจะเกิดภาวะสูญญากาศมากนะครับฉะนั้นสิ่งที่แล้วก็ถ้าสังเกตนะครับว่าในพรรครีพับลิกันเองเนี่ยผู้ใหญ่ก็เริ่มที่จะค่อยๆลดจำนวนลงไปทีละคนใช่ไหมครับและถ้าสมมติว่าดูอย่างเช่นผู้ใหญ่ที่สำคัญคนหนึ่งของ Republican ก็คือในวุฒิสภาใช่ไหมครับคนนั้นเนี่ยก็กำลังจะเข้าใจว่าบอกแล้วว่าจะลาออกจากตำแหน่งนะครับประธานเสียงข้างน้อยในพรรค Republican แล้วใช่ไหมครับก็สงสัยก็คงจะอยู่อีกไม่นานอันนี้คือมิตช์แม็กคอนเนลนะครับก็เป็นผู้ใหญ่สำคัญคนคือน้องดูพักเขากำลังจะต้องอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านได้เหมือนกันนะครับผู้นำของรีพับลิกันในสภาล่างประธานสภาล่างก็ยังอายุน้อยแล้วค่อนข้างจูเนียร์มากยังคุมอะไรไม่ค่อยได้ฉะนั้นดูข้างในเนี่ยมันเหมือนกับพอสมมติพอเมื่อไหร่ทรัมป์ไม่อยู่เนี่ยข้างในคงจะโล่งว่างมีสูงเยอะเลยครับมีข่าวออกมาครับว่าทรัมป์เนี่ยเคยประกาศเอาไว้ว่าถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดีรอบนี้เขาจะขึ้นภาษีจีนอีก 60% เลยนะอ๋ออันนี้ผมคุยมาก่อนหน้าแล้วครับคุณ
วรพงศ์ครับแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยผมถึงคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะใช่ไหมทรัมป์เท่านั้นนะครับในอเมริกาโดยรวมก็มีความคิดที่ว่าจะต้องระมัดระวังจีนอย่างมากเลยเดี๋ยวผมอยากจะขอคุยเรื่องนี้ในรายละเอียดนะครับว่าสถไาด้นคกราัรบณ์ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกรวมกับเรื่องของ geopolitics เนี่ยนะครับการที่จีนเองเนี่ยกับอเมริกากับยุโรปและกับญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังดูท่าทางเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมากกว่าแล้วก็มีความเสี่ยงที่ทำให้เศรษฐกิจโลกในปีนี้ดูไม่ราบรื่นเท่าไหร่ครับครับอืมงั้นไปเรื่องจีนเลยไหมอาจารย์จะได้ยาวๆแล้วเดี๋ยวพักเบรกต่อเนื่องกันช่วงสองอีกสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ได้ครับผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าตอนเนี้ยเป็นยุคที่ประเทศพัฒนาแล้วเขาระวังเขากลัวการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนโดยการเร่งการส่งออกอย่างมากนะครับเราผมเห็นบทความออกมาเยอะมากไม่ว่าจะในหนังสือพิมพ์ที่อเมริกาหนังสือพิมพ์ที่อังกฤษที่ยุโรปออกมาในทำนองเดียวกันหมดเลยนะครับประเด็นเป็นอย่างนี้ครับถ้าถอยหลังกลับไปประมาณสัก20กว่าปีประมาณสัก30ปีเนี่ยยุคนั้นเนี่ยต่อประมาณปี1995 96เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเป็นยุคที่เศรษฐกิจจีนเริ่มบูมอย่างมากบูมโดยการส่งออกสินค้านะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยประเทศพัฒนาแล้วต่างๆก็รับสินค้าจีนเข้ามาต่อเนื่องไปจนกระทั่งปี2001ที่จีนเข้าไปเป็นสมาชิกของ WTO แล้วก็การส่งออกของจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเศรษฐกิจจีนก็โตบูมอย่างก้าวกระโดดขออนุญาตเล่าตัวไล่ตัวเลขให้ดูเร็วๆนะครับเพื่อให้คเหร็ันบภาพว่าสถานการณ์เนี่ยมันขับเคลื่อนไปเยอะแค่ไหนในปี2002 1ปีหลังจากที่จีนเข้าไปอยู่ใน WTO เนี่ย GDP ของจีนคิดเป็นสัดส่วนแค่ 4.4% ของ GDP โลกภาคการผลิตของจีนนะครับ manufacturing ของจีนเนี่ยคิดเป็นสัดส่วน10%ของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของโลกเยอะแล้วนะเพราะว่า GDP แค่ 4.4% แต่ manufacturing นี่ 10% แล้วคือตั้งแต่ปี1995 96จริงๆตั้งแต่ตั้งเสี่ยวผิงเปิดประเทศปี1986มาเรื่อยๆเนี่ยจีนเขาพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้วฉะนั้นแม้กระทั่งตอนปี2002เนี่ยภาคการผลิตอุตสาหกรรมของจีนก็เป็น10%ของโลกทั้งที่ GDP แค่4.4%การส่งออกของเขาตอนนั้นเท่ากับ5%ของโลกนะครับข้ามมาอีก20ปีคือตัวเลขที่มีครบถ้วนปี2022GDP ของจีนขึ้นจาก 4.4% เป็น 18% นะครับ18%โอ้ภาคการผลิตอุตสาหกรรม manufacturing เพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 31% นะครับแล้วก็ส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 14% ส่งออกเพิ่มเป็น 14% เพราะฉะนั้นเมื่อวันนั้นณวันนั้นเนี่ยนะครับถ้าจำได้ตอนนั้นวันนั้นเนี่ยก็มีคนโอดครวญแล้วว่าจีนส่งออกเนี่ยทำให้ที่ประเทศอเมริกาเนี่ยสูญเสียอุตสาหกรรมเบาไปเยอะมากอุตสาหกรรมอย่างเช่นผลิตเฟอร์นิเจอร์ผลิตเครื่องใช้สอยต่างๆแล้วก็ผลิตพวกสิ่งทอนะครับในช่วงนั้นเนี่ยได้มีการประเมินว่าที่อเมริกาเนี่ยสูญเสียแรงงานเสียงสูญเสียงานทำไประยะกว่า2ล้านนะครับกว่า2ล้านตำแหน่งในช่วงปี1999ถึง2011นะครับรวมทั้งอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นแม้กระทั่งของเล่นด้วยของเล่นเด็กเนี่ยก็โดนตีตลาดไปหมดนะครับนึกภาพนะครับนี่คือสิ่งที่ฝ่ายตะวันตกเขาจำได้ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยมันมีประเด็นที่สำคัญอยู่3ข้อที่แตกต่างจากวันนี้อันที่1คือตอนนั้นเนี่ยแม้ว่าจะทำให้เกิดผลกระทบกับภาคของการของเซกเตอร์บางเซกเตอร์อย่างเช่นที่บอกว่าสิ่งทอหรือเสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์หรือของเล่นเด็กเนี่ย
แต่มันก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้บริโภคของเขาที่ได้ซื้อของราคาถูกอือฮึครับก็ทำให้เงินเฟ้อที่อเมริกาเนี่ยคำนวณเลยว่าลดลงไปปีละประมาณดีไม่ดีปีละประมาณหลายเปอร์เซ็นต์เลยอืมช่วยอืดมีเฟลชช่วยลดทอนภาวะเงินเฟ้อในประเทศต่างๆพวกนี้ได้อย่างมากฉะนั้นตอนนั้นเขามองว่าหนึ่งอันนั้นน่ะมันเป็นบวกกับคนส่วนใหญ่ของที่ประเทศยุโรปกับอเมริกาและอื่นครับๆอันที่สองคือตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่มองว่าจีนเป็นประเทศคู่แข่งอืตอนมนั้นจีนยังผลิตแค่สินค้าโลเทคสินค้าบาอุตสาหกรรมเบานะครัคบรับแล้วก็แน่นอนครั้งนั้นเนี่ยเศรษฐกิจจีนเป็นแค่4.4%ของ GDP โลกครับนะครับมาครั้งเนี้ยประเทศตะวันตกเนี่ยกลัวจีนมหาศาลเทียบกับครั้งนั้นนะครับเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ย GDP จีนโตปีละ10%สมัยโน้นนะ GDP โต10%ฉะนั้นตอนนั้น GDP ก็นำเข้าสินค้ามาเยอะเหมือนกันฉะนั้นเขามองว่าจีนเป็นตลาดมาวันนี้เศรษฐกิจจีนโตเหลือแค่5%แล้วจะไหลลงไปเรื่อยๆทุกคนคาดการณ์ว่าต่อไป GDP จีนจะโตได้แค่3%เพราะฉะนั้นไอ้ตลาดในประเทศจีนที่เขาหวังจะได้ประโยชน์มันก็ไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วนะครับไม่ดีเท่าเดิมแล้วอันที่สองแน่นอนคือตอนนี้จีนเป็นคู่แข่งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับในเชิงของปรัชญาทางการเมืองเพราะว่าจีนเขาก็ยังเป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับและที่สำคัญคือขนาดของ GDP จีนตอนนี้18%แล้วเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สองรองมาจากอเมริกาประเทศเดียวเท่านั้นเองใช่ครับและอย่างที่ผมบอกว่าภาคการผลิตของจีนก็เปลี่ยนไปนะครับคือสินค้าอุตสาหกรรมเราแล้วก็ยังคุมอยู่ครับและคุมหนักกว่าเดิมด้วยคือมีศักยภาพสูงกว่าเดิมด้วยแต่ตอนนี้อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมก้าวหน้าจีนก็ไม่ได้น้อยหน้าอย่างเช่น EV อย่างเช่นด้านของพวกmachinery ต่างๆรวมทั้งถ้าใครไปดูนะครับผมก็ดูก็ก็แปลกใจเราไม่รู้นะว่าจีนเนี่ยเขาส่งออกเครื่องมือนะครับแล้วก็ตัวปฏิกรณ์ปรมาณูสำหรับทำไฟฟ้านะเป็นต้นเราไม่รู้ใช่ไหมครับลองไปดูสิไม่รู้เลยฮะไม่ได้ยินข่าวนี้เลยนั่นทราบงั้นจีนเนี่ยเขาไม่ได้คุมเฉพาะอุตสาหกรรมเบาที่เทคโนโลยีต่ำนะอุตสาหกรรมระดับก้าวหน้ามากๆอย่างเช่นอย่างที่ผมบอก EV โซลาร์เซลล์เนี่ยก็จีนทั้งนั้นไงครับอืมครั้งนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันแล้วก็ครั้งนี้เศรษฐกิจจีนอยู่ในภาวะเงินฝืดย้ำนะครับอยู่ในภาวะเงินฝืดตัวเลขที่ผมไปแกะมาดูเนี่ยเศรษฐกิจของจีนเขาเนี่ยทั้ง CPI แล้วก็ PPI เนี่ยคือเงินเฟ้อของจีนเนี่ยเขาติดลบต่อเนื่องมา1 ปีเต็มแล้วซึ่งหมายความว่าเขาก็ต้องเร่งส่งออกอย่างหนักถูกไหมหมายความว่าภายในเนี่ยกำลังซื้อมันไม่มีเลยนี่ครับกำลังซื้อไม่มีเลยเขาก็เลยต้องถ้าอยากจะให้ GDP โตได้ 5% ไม่ได้โตจากภายในแน่นอนนะครับโตจากส่งออกไปข้างนอกแล้วผมเห็นข่าวหนึ่งเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิดเป็นประเด็นทิ้งไว้ก่อนได้ไหมอาจารย์เดี๋ยวเบรกหน้าขยายความพอดีไปเห็นข่าวที่พูดถึงเรื่องจริงแล้วจีนเนี่ยส่งออกหลักๆเนี่ยส่งออกถ้าจากเวียเข้าไปที่สหรัฐอเมริกานี่ไปส่งไปอยู่ที่เม็กซิโกซะเป็นส่วนใหญ่แล้วค่อยไป assembly หรือไปประกอบแล้วก็ไปเข้าทางนั้นมากกว่าที่จะส่งตรงไปยังสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมีข่าวมาประมาณนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายเบรกไว้ก่อนได้ไหมอาจารย์ครับเดี๋ยวขยายความสวัสดีครับเชิญต่อเลยครับครับผมเห็นข้อมูลแล้วก็เอาคุณผู้ฟังฝากคำถามไว้เอาคุณผู้ฟังก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันชาเชิญเลยถามก่อนนิดนึงแล้วกันค่ะอาจารย์ภาระนี่กองทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจนใกล้ชนเพดานจะแก้อย่างไรถ้าไม่เพิ่มราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลค่ะไม่ได้ครับก็คงต้องแก้ตรงนั้นนะครับนึกไม่ออกอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอันนี้เนี่ยในรายละเอียดเนี่ยมีท่านผู้รู้3ท่านที่ท่านเขียนจดหมายเปิดผนึกใช่ไหมครับค่ะรัฐบาลแล้วคือหม่อมราชวงศ์ปริยาธรเทวกุลอาจารย์รงชัยอัครเสนานีแล้วก็คุณครุจิตนครทัพที่เป็นอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเขียนไปหมดแล้วเนี่ยคือต้องยอมรับอย่างนี้นะครับว่าพูดเอาแบบง่ายๆที่สุดเลยก็คือว่า
กองทุนน้ำมันเนี่ยมีหน้าที่ที่จะรักษาเสถียรภาพของราคาพลังงานราคาพลังงานหลักๆใช่ไหมครับอย่างเช่นน้ำมันต่างๆรวมทั้งแก๊สรวมทั้งแก๊สหุงต้มด้วยครับอันนี้ในหลักการของการรักษาเสถียรภาพเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดราคาพลังงานมันสูงเกินไปกองทุนเนี่ยก็จะให้เงินอุดหนุนแล้วก็กดราคาให้ต่ำกว่าไอ้ที่สูงเกินไปเนี่ยในระยะหนึ่งแล้วพอมันลงกลับมาแล้วลงไปต่ำกว่าที่กำหนดเอาไว้ก็จะเริ่มเก็บภาษีมีเงินเข้ามาแล้วกองทุนนี้ก็จะมีทั้งขึ้นทั้งลงคราวนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้ราคาที่เหมาะสมอยู่ตรงไหนถ้าตั้งราคาตรงนั้นผิดดูซึ่งดูเหมือนกับสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นไปในทิศทางนั้นคือว่าเราตั้งราคาน้ำมันดีเซลไว้ต่ำเกินไปแล้วราคาของโลกไม่ลงสักทีหนึ่งเรากองทุนก็จะขาดทุนไปเรื่อยๆนะครับครคัืบอกองทุนในนี้ในหลักการที่ผมเรียนคือเน้นให้มีเสถียรภาพแต่ว่าในหลักการแล้วเนี่ยเราต้องคาดการถูกต้องว่าไอ้ราคาที่เหมาะสมอยู่ตรงไหนคราวนี้ราคาที่คาดการเอาไว้เนี่ยดูเหมือนกับว่ามันสูงมันต่ําเกินไปแล้วราคาของโลกไม่ลงทั้งทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาดีเซลราคาน้ํามันต่างๆและราคาแม้กระทั่งแก๊สธรรมชาตินะครับก็เลยทําให้เกิดปัญหาผมคิดว่านั่นแหละคือประเด็นหลักคราวนี้แน่นอนว่ารัฐบาลส่วนใหญ่ก็อยากจะให้ประชาชนได้ใช้พลังงานในราคาไม่แพงใช่ไหมครับแต่ราคาของโลกมันแพงอ่ะนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีสิ่งที่เราไม่คาดไม่ถึงคือเรื่องของสงครามยูเครนตามด้วยเรื่องของสงครามอิสราเอลกับฮามาสส่งผลกระทบต่อการที่กลุ่มฮูตี้โจมตีการเดินเรือนะครับล่าสุดก็มีเรือขนสินค้าที่ถูกจมลงไปโดยจรวดของฮูตี้ใช่ไหมครับก็เลยเกิดควใาชม่บาดหมางกลัวแล้วก็ทําให้ราคาน้ํามันราคาสูงนะครับคือว่านั่นคือปัญหาหลักจริงๆส่วนในรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าไปอ่านดูได้เลยในจดหมายที่ว่าเนี่ยก็จะขยายความให้เห็นในรายละเอียดผมจะมีความสลับซับซ้อนมากวิธีจากการคํานวณราคาแก๊สธรรมชาติที่ได้มาจากอ่าวไทยจะคำนวณยังไงจะเกลี่ยยังไงกับการเอาไปส่งไปการที่เราเอาแก๊สไปใช้ในอุตสาหกรรมเปโตรเคมีให้ราคามันสามารถแข่งขันได้นะครับเป็นต้นแล้วก็บางคนก็บอกอันนั้นมันราคามันถูกเกินไปทําไมไม่เอาไปเฉลี่ยให้คนอื่นใช้ด้วยอะไรต่างๆเนี่ยแต่ประเด็นกลับมาคือเรื่องของการขาดแคลนทรัพยากรที่มีค่านั่นแหละครับผมคิดว่าประเด็นประเด็นนั้นครับครับมีคำถามเพิ่มไหมคุณเสนาไม่มีค่ะอาจารย์อาเชิญต่อกันได้เลยค่ะได้ครับอาจารย์ให้ไปเรื่องจีนให้จบครับอาจารย์เขาผมเห็นข่าวว่าจริงๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประเทศที่นําเข้าสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆจากจีนมากที่สุดน่าจะเป็นเม็กซิโกมากกว่าสหรัฐอาจารย์แล้วก็เวียเข้าสหรัฐไปน้องนั้นนะยังไม่ใช่ครับคุณวรพงษ์แต่ว่าประเทศเม็กซิโกเป็นประเทศที่ตอนนี้นักลงทุนจีนย้ายการลงผลิตฐานการผลิตไปเร่งลงทุนในเม็กซิโกเพื่อจะผลิตที่เม็กซิโกแล้วก็ส่งไปขายที่อเมริกาอันเนี้ยตัวเลขเนี้ยมันเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วตอนนี้อเมริกากำลังเพ่งเล็งว่าไอ้บริษัทที่เม็กซิโกที่ส่งสินค้ามาที่อเมริกาเนี่ยเป็นบริษัทเม็กซิโกจริงหรือเปล่าอืมครับโอเคซึ่งอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับการประเมินว่าคุณจะใช้มาตรฐานอะไรประเมินสัดส่วนการถือหุ้นของคนจีนในบริษัทในเม็กซิโกที่ส่งออกหรือเปล่านะผมคิดว่าเขากำลังพยายามไปคิดว่าจะกำหนดกฎเกณฑ์ยังไงแต่แนวโน้มชัดเจนครับว่ามีการเร่งการลงทุนของนักลงทุนจีนในเม็กซิโกเพื่อผลิตสินค้าไปขายที่อเมริกานะครับคราวนี้ถ้าจะมาให้มาดูมูลค่าของการส่งออกสินค้าของจีนไปที่ประเทศไหนตัวเลขที่มีตัวเลขเต็มปีล่าสุดคือปี2022ไม่ใช่ปี2023ปีที่แล้วนะครับแต่ส่งของจีนเนี่ยมากที่สุดก็ยังไปที่สหรัฐอเมริกาอยู่ประมาณ 582,000 ล้านเหรียญรองลงมาเนี่ยเป็นฮ่องกงนะครับฮ่องกงนะครับอีก 297,000 ล้านเหรียญที่ 279,000 ล้านเหรียญหรือเกือบ 300,000 ล้านเหรียญเนี่ยคนฮ่องกงเขาบริโภคหมดเลยไม่มีทางจริงไหมครับถูกครับใช่ประชากรเขามีอยู่นิดเดียวเนื้อตรงนี้เป็นทางผ่านที่ส่งไปอีกเพราะฉะนั้นส่งออกไปโลกในโลกเนี่ยมันไม่มากกว่าตัวเลขที่ไปสหรัฐแน่นอนไปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีอีก172,000ล้านเหรียญตัวเลขไปที่เกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศที่รองลงมาเป็นที่สี่เนี่ย
ก็ประมาณ1,620,000 ล้านเหรียญอันเนี้ยเกาหลีใต้อาจจะเอาชิ้นส่วนบางอย่างเข้ามาใช้แล้วก็ส่งออกต่อไปด้วยเวียดนามก็เหมือนกัน146,000 ล้านเหรียญนะครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าถ้าดูตัวเลขอันนี้ของเวียดนามเนี่ยที่นําเข้าสินค้าจากจีนเยอะขนาดนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเวียดนามเขาไม่ได้ใช้บริโภคข้างในเขาหมดหรอกเพราะGDP ต่อหัวของเขาเนี่ยต่ํากว่าของไทยนะครับแม้ว่าประชากรเขาจะเยอะกว่าแต่คขรอังบไทยเรานําเข้าจากจีนแค่70,000 กว่าล้านเองฉะนั้นเวียดนามเนี่ยคงเอาไปใช้เอาชิ้นส่วนไปใช้เพื่อส่งออกไม่น้อยคเลรัยบอินเดียนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่มากในเชอิงของพลเมืองใช่ไหมครับก็ยังนําเข้าจากจีนแค่118,000 ล้านเหรียญแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆถ้าคุณวรพงษ์ถามว่าเม็กซิโกตรงไหนเม็กซิโกคือกับไทยครับถ้าที่ผมจําตัวเลขตอนนี้ยังประมาณก็นั้คนืออยูเจ่็ดหมื่นกว่าครับ70,000 กว่าล้านเหรียญนะครับนี่ของไทยเราเนี่ยตัวเลขที่เรานําเข้าจากจีนเนี่ยประมาณ70,000 กว่าล้านเหรียญเนี่ยปัญหาของเราก็คือว่าเรานําเข้าจากจีนเจ็ดหมื่นประมาณ71,000 ล้านเหรียญปีที่แล้วนะครับครับแต่เราเนี่ยส่งออกไปที่จีนได้แค่ไม่ถึงครึ่งของ71,000 ล้านเหรียญคือ34,200 ล้านเหรียญนะครขับาดดุลเยอะอยู่นะฉะนั้นเราขาดดุลการค้ากับจีนอยู่เนี่ยประมาณสัก36,000 กว่าล้านเหรียญหรือน่าจะตัวเลขกลมๆได้มันสัก1.2-1.3 ล้านบาทได้มั้งครับครับครับซึ่งค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็เยอะมากกว่ามูลค่านักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในประเทศไทยอีกครับครับฉะนั้นสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็เราเองเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับผลกระทบเพราะว่าอย่างที่เรียนเมื่อกี้ถ้าเกิดประเทศพัฒนาแล้วเขาจะเตรียมตั้งกำแพงตั้งเงื่อนไขกับการไม่ให้สินค้าจีนทะลักเข้ามาในประเทศเขาเนี่ยต้องทะลักไปที่ไหนสักที่หนึ่งจริงไหมครับจริงครับมันก็อันมีนี้สิผทธิม์ที่จะมาที่ประเทศไทยเราได้เหมือนกันแล้วก็ในภูมิภาคนี่เหมือนกันประเทศอื่นๆก็คงต้องเตรียมรับมือเหมือนกันนะครับอย่างเช่นมาเลเซียเองก็นําเข้าจากจีนค่อนข้างเยอะประมาณตั้ง93,000 ล้านเหรียญเมื่อปี2022ดังนั้นประเทศในภูมิภาคเนี่ยซึ่งเราเป็นประเทศผู้ค้าหลักของจีนอยู่แล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเราจะต้องรับสินค้าจีนเข้ามาคราวนี้ประเด็นมันกลับมาอีกเรื่องนึงก็คือว่ามันไม่ได้รับแค่สินค้าอย่างเดียวจริงไหมครับมันจะรับครับแรงเฉื่อยของราคาหรือรับการความเสี่ยงที่จะมีภาวะเงินฝืดได้เหมือนกันพร้อมไปด้วยเพราะว่าตอนเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วตอนนั้นที่เงินโลกลดลงเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็บอกเป็นเพราะจีนนี่แหละขายของถูกโลกทีนี้ตอนนี้จีนกำลังอยากขายของถูกอีกนะครับทีนี้พอถ้าไปที่ประเทศอเมริกาประเทศยุโรปประเทศญี่ปุ่นไม่ได้เนี่ยก็มันก็คงต้องทะลักมาที่ประเทศพวกเราได้เหมือนกันเสียตัวเลขของจีนเนี่ยที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าถ้าผมกลับไปดูตัวเลขไอ้ตัว PPI นะครับดัชนีผู้ผลิตของจีนเนี่ยมันติดลบต่อเนื่องมา16 เดือนแล้วอ่ะนะครับของเขาเนี่ยมันลึกมากเลยนะครับตัวเลข CPI เขาก็ติดลบอยู่เหมือนกันจริงๆ PPI เขากับ CPI เราติดลบเท่าๆกันประมาณ1%เหมือนกันนะครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานคระับก็เนี่ยภาพโดยรวมผมคิดว่าเป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้อาจารย์